แล้วพี่มีรายได้เท่าไหร่คะคำถามนี้นะคะพี่เจอมาประมาณน่าจะเกิน20คำถามนะคะกับคำถามพี่ว่าพี่ตอนนี้มีรายได้เท่าไหร่ทำคลิปได้เงินกี่บาทและพี่หาเงินยังไงสวัสดีค่ะฝนฝนคุณแม่สายไอทีวันนี้นะคะฝนฝนก็มาทำ Q&A ตอบคำถามตัวเองค่ะปกติฝนฝนจะทำคลิปรายได้ของคนอื่นใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมาทำรายได้ของตัวเองเลยค่ะถ้าพี่ทำใน TikTok เนี่ยก็คงจะหลายคลิปมากๆเลยพี่ก็ขอมารวมอยู่ใน YouTube ทีเดียวเลยเนาะตามจริงแล้วเนี่ยที่พี่ตั้งเอาไว้ก็คือจะมี1ล้านผู้ติดตามภายในสิ้นปีที่แล้วแล้วจะรีวิวตัวเองนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายเนาะได้แค่ 400,000 อ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าหยวนๆรีวิวตัวเองเลยแล้วกันทำไมพี่ถึงชื่อฝนฝนคะจริงๆแล้วชื่อเล่นพี่ชื่อน้ำฝนค่ะแต่ไม่ค่อยมีคนเรียกน้ำฝนนะคะเขาจะเรียกฝนเฉยๆแต่ถ้าเราบอกว่าเราชื่อฝนเนี่ยคนก็จำไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยฝนไหนเราก็เลยตั้งเป็นเบิ้ลๆไปเลยนะคะว่าเป็นฝนฝนค่ะแล้วคุณแม่สายไอทีมาจากไหนพี่เป็นคุณแม่แล้วนะคะแล้วพี่ก็ชอบพวกอุปกรณ์ไอทีมากกว่าทำกับข้าวค่ะพี่ก็เลยตั้งตัวเองว่าเป็นฝนฝนคุณแม่สายไอทีค่ะเวลาเราจะตั้งชื่อช่องนะคะเรามีชื่อเราอย่าลืมคำลงท้ายนะคะพี่อายุเท่าไหร่คะตอนนี้พี่อายุ35แล้วค่ะหลายๆคนบอกพี่ดูเหมือน25ยังเหมือน25อยู่ไหมคะสโลแกนพี่นะคะสวยสดและลูก1ค่ะใช่ค่ะพี่มีลูกแล้วค่ะ1คนชื่อน้องอลันนะคะแล้วก็จะมีน้องๆถามอีกว่าพี่คะพี่โสดแล้วพี่มีลูกได้ยังไงพี่ก็อยากจะบอกตรงนี้นะคะว่าถ้าเราอยู่กับใครแล้วเราไม่มีความสุขเราก็ควรจะเดินออกมาค่ะและตอนนี้พี่ก็มีความสุขกับชีวิตโสดของพี่มากๆค่ะแล้วพี่ไม่เหงาหรอคะพี่ไม่มีแฟนพี่ไม่เหงาเลยค่ะมีเรื่องให้พี่ทำอีกเยอะมากมายเลยค่ะในชีวิตนี้แต่ถ้าวันนึงพี่เจอคนที่ใช่อันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้แน่ๆค่ะถ้าเป้าหมายพี่ยังไม่สำเร็จนะคะพี่จะไม่เสียเวลาเลยค่ะพี่สูงเท่าไหร่คะพี่หนักเท่าไหร่คะตอนนี้นะคะพี่ก็สูง165ค่ะและพี่ก็คงจะไม่สูงมากไปกว่านี้แล้วนะคะและน้ำหนักของพี่ตอนนี้ก็อยู่ที่52ค่ะพี่เนี่ยขึ้นมาเกือบ8กิโลนะคะตอนนี้พี่ก็ลดลงมา5กิโลแล้วเนาะพี่เรียนจบอะไรมาคะพี่เรียนจบปริญญาตรีรามคำแหงค่ะพี่ชอบเล่นเกมไหมคะพี่ชอบเล่นเกมมากค่ะแต่ตอนนี้พี่ไม่ได้เล่นเลยค่ะเพราะว่าพี่ไม่มีเวลาเนาะต้องเอาเวลามานั่งทำคอนเทนต์นั่งทำยูทูบตอนนี้พี่ทำงานอะไรคะตอนนี้นะคะพี่ก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เต็มตัวเลยค่ะทำทั้ง TikTok และ YouTube นะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์คืออะไรคือผู้ที่คิดคอนเทนต์และผลิตวิดีโอค่ะพี่ทำงานกับใครคะมีทีมงานไหมพี่ทำคนเดียวหมดทุกอย่างเลยค่ะทั้งคิดคอนเทนต์ตัดต่อทำทุกอย่างค่ะพี่มาเริ่มทำ TikTok ตอนไหนคะพี่จะทำ TikTok ตอนปี2020เนาะประมาณเดือน5เดือน6เนี่ยละค่ะแต่ว่าพี่จะมาปังตอนวันที่1ตุลา2020ค่ะก็คือเดือนเกิดของพี่เองพี่เกิดวันฮาโลวีนค่ะแล้วพี่มาเริ่มทำ YouTube ตอนไหนคะจริงๆเนี่ยพี่ก็เริ่มทำ YouTube เมื่อปีที่แล้วเหมือนกันค่ะตอนประมาณมีนา2020เนาะแต่ตอนนั้นเนี่ยพี่อ่ะทำเกี่ยวกับอาหารชวนลูกทำกับข้าวแล้วพี่ก็น้ำหนักขึ้นมา8กิโลเลยค่ะแล้วพี่ก็เลิกทำเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนคอนเทนต์มาเป็นคุณแม่สายไอทีบอกเกี่ยวกับการไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างนะคะทำไปแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราอ่ะต้องไปซื้ออุปกรณ์มารีวิวเนาะแล้วเราก็กำลังซับตอนนั้นน่ะเราก็ยังไม่มีรายได้แล้วมีแต่ใช้เงินออกใช้เงินออกเราก็เลยเปลี่ยนคอนเทนต์นะคะตอนแรกก็จะเลิกทำแล้วนะแต่วันนั้นน่ะดันไปนั่งอ่านข่าวใน TikTok อ่ะแล้วมันปังคือพอมันปังปุ๊บพี่ก็จับทางได้เลยนะคะพี่ก็เลยรู้แล้วว่าอ๋อเราควรจะทำแบบนี้อย่างนี้นะพอตอนเนี้ยได้กลับมาทำ YouTube มาอีกรอบแล้วเราก็เลยรู้สึกมีความสุขมากเลยนะคะที่ทำคอนเทนต์โดยที่ไม่ต้องใช้ตังค์ค่ะแต่ว่าใช้เวลาและความคิดเยอะมากเลยนะคะแล้วพี่ได้เรียนทำ YouTube กับ TikTok มั้ยคะถ้าทำ TikTok เนี่ยพี่ก็เรียนกับติโอนะคะติโอก็คืออติรีวิวเนี่ยแหละค่ะคนนี้คนที่พี่ไปเรียนกับเขานะคะเขาก็ไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนี้เขายังเปิดสอนอยู่ไหมแต่ว่าเรียนทำ YouTube เนี่ยพี่ก็เรียนกับคุณครูแม่อายและครูโอนะคะและก็นี่เลยค่ะหนังสือสำหรับคนที่อยากทำ YouTube นะคะอันนี้เป็นหนังสือเริ่มต้นนี่ยูทูบเบอร์101เลยใครที่อยากทำ YouTube นะคะพี่แนะนำหนังสือเล่มนี้เลยค่ะหนังสือเล่มนี้จะสอนทุกอย่างเลยนะข้างในเนี่ยตั้งแต่หาคนเทนตั้งชื่อช่องคือสำหรับมือใหม่ล้วนๆเลยนะคะที่ไม่รู้จะเริ่มทำยังไงนะแนะนำให้ซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่านเลยนะคะสั่งซื้อได้ที่เพจ YouTube Startup ค่ะและบอกว่าใส่โค้ดฝนๆนะคะเขาก็จะให้ส่วนลดคุณ 5% ค่ะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะอันเนี้ยพี่ซื้อเองนะคะ990ราคาเต็มด้วยก็มีคนเนี่ยถามพี่เยอะมากเลยนะคะแล้วบางคนน่ะพี่ไม่สามารถที่จะบอกเขาได้ทั้งหมดนะคะคือถ้าเราจะบอกเขาทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำงานกันเลยนะคะอยากจะให้เขาอ่ะซื้อหนัง
สือเล่มเนี้ยไปอ่านก่อนก็ค่อยๆหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือมาถามพี่ทีหลังเอาก็ได้นะคะตอนที่พี่เริ่มทำ YouTube นะคะพี่ก็ไม่กล้าที่จะถามใครนะคะพี่ก็เสียตังเรียนซื้อหนังสือมาอ่านนู่นนี่นั่นนะคะพี่เนี่ยเรียนนะคะเรียนทั้ง YouTube เรียนทั้ง TikTok เรียนเพื่อที่ว่าเราอ่ะต้องการที่จะมาทำอาชีพนี้เราไม่ได้ต้องการทำเล่นๆนะคะเราทำจริงจังเพราะฉะนั้นเราเรียนเพื่อที่จะเอาความรู้ให้เร็วที่สุดแล้วก็มาลงมือทำค่ะแต่ถ้าเรามัวแต่ไปนั่งงมหาเองเราอาจจะใช้เวลาแบบ3เดือน5เดือนเรายังรู้แค่นิดเดียวอ่ะแต่ถ้าเราเรียนมันคือการรวบลัดไงคะรวบลัดพอเรารู้หมดทุกอย่างเสร็จปั๊บเราก็ลงมือทำเลยค่ะแล้วพี่มีรายได้เท่าไหร่คะคำถามนี้นะคะพี่เจอมาประมาณน่าจะเกิน20คำถามนะคะกับคำถามพี่ว่าพี่ตอนนี้มีรายได้เท่าไหร่คือบางคนเนี่ยเขาอยากรู้จริงๆกับบางคนเนี่ยอยากรู้เพื่อทำไมพี่ชอบไปหารายได้ของชาวบ้านใช่ไหมคะพี่ก็จะบอกนะตรงนี้เลยนะคะว่าพี่เนี่ยยังมีรายได้ที่หลักพันอยู่นะคะต่อเดือนตอนนี้พี่ได้เงินจาก TikTok เท่าไหร่คะและพี่ได้เงินจาก YouTube กี่บาทพี่ก็บอกเลยนะคะว่าใน TikTok เนี่ยเรายังสร้างรายได้ไม่ได้นะคะรายได้เราเนี่ยก็จะมาจากสปอนเซอร์นะคะสปอนเซอร์เนี่ยก็แล้วแต่ตกลงนะคะถ้าอย่างอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาดังมากๆเนี่ยก็หลักหมื่นเลยนะคะก็มีตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นนะคะแต่ของพี่เนี่ยยังอยู่ในเรทหลักพันอยู่นะคะแล้วถ้าเราไลฟ์สดเนี่ยเราก็จะได้ตังค์นะคะแต่เวลาที่พี่ไลฟ์สดเนี่ยพี่ก็จะไม่ค่อยได้สติ๊กเกอร์หรือไม่ค่อยได้อะไรนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนส่งให้พี่นะคะเวลาพี่ไลฟ์สดใน TikTok ก็ใครสติ๊กเกอร์เหลือเยอะๆก็ส่งให้พี่ได้นะคะพี่ยินดีรับค่ะแล้ว YouTube ล่ะพี่มีรายได้เท่าไหร่ YouTube พี่นะคะถึงจะมี 1,000 ผู้ติดตามแล้วนะคะก็ยังสร้างรายได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าชั่วโมงการดูยังไม่ถึงเนาะต้องมี 1,000 ผู้ติดตามและ 4,000 ชั่วโมงนะคะเราถึงจะเปิดสร้างรายได้จาก YouTube ได้ค่ะอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ติดตามฝนฝนในช่อง YouTube ด้วยนะคะที่ทำให้ทะลุ 1,000 ผู้ติดตามแล้วขอบอกเลยนะคะว่าใครที่ยังไม่ได้ทำ YouTube นะ 1,000 ผู้ติดตามแรกของคุณเนี่ยจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะคะแต่100คนเนี่ยมันยากมากมากๆเลยค่ะ100คนแรกเนี่ยทำไมถึงยากเพราะว่าเราอ่ะเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆเรามาเปิดช่องใช่ไหมแล้วในช่องเราอ่ะมีแค่ไม่กี่คลิปอ่ะคนดูเขาก็ดูผ่านไปค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากทำ YouTube หรืออยากเป็นยูทูบเบอร์นะอดทนเท่านั้นค่ะอดทนอย่างเดียวเลยช่วงแรกๆเราจะได้ตังค์น้อยนะคะแต่ถ้าเราผ่านพ้นไปได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเงินมันก็จะเข้ามาเองค่ะแล้วข้อสุดท้ายนะคะพี่ช่องพี่เนี่ยหารายได้คนดังหรออันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าการหารายได้คนดังของพี่นั้นผิดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนเลยค่ะพี่ไม่ได้ต้องการหารายได้คนดังใดๆเลยนะคะและพี่ก็ไม่อยากรู้รายได้คนดังด้วยค่ะแต่จุดประสงค์ของช่องพี่ก็คือคนประสบความสำเร็จค่ะใครที่ประสบความสำเร็จนะคะพี่ก็จะเอาเรื่องราวของเขาเนี่ยมาบอกต่อว่าเขาทำยังไงถึงประสบความสำเร็จเขาใช้เวลานานแค่ไหนนะคะแล้วรายได้ของเขาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ว่าอ๋อถ้าเราอดทนทำแบบเขาเนี่ยเราก็จะมีรายได้ประมาณเขานะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหรายได้เขาเป็นแสนเป็นล้านเลยเขาเสียภาษีไหมเนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์ของพี่มากๆเลยค่ะตอนหลังๆนะคะคอนเทนต์ของพี่ก็เลยจะไม่บอกรายได้แบบเป็นตัวเงินชัดเจนแล้วนะคะถ้าไม่ได้ลงข่าวนอกจากรายได้ของคนอื่นแล้วเนี่ยอยากจะให้พวกเราเนี่ยรู้วิธีการคิดแล้วก็วิธีการทำของเขานะคะว่าทำยังไงถึงประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นช่องพี่ก็คือ2ฝนฝนคุณแม่สายไอทีช่องของคนที่ประสบความสำเร็จนะคะทั้งคนทั้งบริษัทนะคะไม่ใช่2ฝนฝนคุณแม่สายไอทีหารายได้คนดังนะคะอีกอย่างนึงนะคะการหารายได้ต่อคนดังเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์กับคนฟังและตัวคนหาข้อมูลเลยค่ะพี่อยากจะให้คนฟังได้ความรู้และได้ข้อมูลด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยทำอาชีพอะไรทำแบบไหนนะคะแล้วพี่อ่านก็จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้พี่ในการทำคลิปด้วยเนาะและนี่ก็เป็น Q&A ครั้งแรกของพี่นะคะถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องอะไรของพี่เพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะไปรวบรวม Q&A EP หน้าต่อไปนะคะวันนี้ฝนๆคุณแม่สายไอทีก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ